بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกท่านนะครับในชั่วโมงแรกวันนี้มี2ชั่วโมงนะครับมี2คาบนะคาบแรกนะครับก็จะเป็นคาบกุรอานปกตินะครับผมก็จะทำหน้าที่ในการอ่านแล้วก็แปลความหมายนะส่วนอีกหนึ่งคาบนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์บุคอรีเหมฮีมนะครับจะมาอาจารย์บุคอรีเหมฮีมถูกไหมจะมาบรรยายในชั่วโมงที่2นะครับ10 โมงครึ่งอินชาอัลลอฮ์นะก็จะพูดถึงสถานที่พำนักอันถาวรก็เห็นทำโปสเตอร์น่าจะพูดถึงสวรรค์นะครับพูดถึงสวรรค์นะก็ดังนั้นเวลาในการเรียนกุรอานของเราเนี่ยก็จะไม่ได้ยาวเหมือนผมสอนคนเดียวนะถ้าสอนคนเดียวนี่1 ชั่วโมงครึ่ง2 ชั่วโมงถ้ามา2 คนก็จะเหลือประมาณ1 ชั่วโมงโดยประมาณนะครับนั้นก็ขออนุญาตเริ่มเลยนะครับอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قرباناอยู่ตรงกุรบานานะครับวัตลูอาลัยฮิมนะบะอาบะไนพี่น้องดูให้ดีนะอาบะไนอาดามะบิลฮักกีอิซกอรบะกุรบานาอีกรอบหนึ่งวัตลูอาลัยฮิมนะบะอาบะไนอาดามะบิลฮักกีอิซกอรบะกุรบานาفَتُقُبِّلَ قُبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَอัลฮัมดุลิลละดูสองตัวแรกฟาตูกุบตูกุบนะฟาตูกุบบิลาส่วนอันหลังขอโทษทีอันหลังวะลัมยูตะกอบบัลเห็นไหมแล้วก็มีนั่นอาคอรีไม่ใช่คีรีนะมีนั่นอาคอรีกอล่าล่ามีล่าสองอันกอละละอักตูลันนักกอละละอักตูลันนักดูช้าๆนะครับอีกรอบหนึ่งฟาตูกุบบิลามินอะฮัดิฮิมาวะลัมยุตะกับบลมินัลอาคอริกอลละอักตูลันนักอัลฮัมดุลิลลาห์กล่าวอินนัมายะตะกับบลุลลอฮุมินัลมุตตะกีนلئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسطนะอาณาอันนี้อ่านอาณานะครับมาอาณาบีบาซิตแล้วก็ละอิมบาซัตนะอันนี้อ่านให้แน่นไปเลยนะละอินบาซัตตาไม่มีก้อนกอล้อนะไม่มีก้อนกอล้อแล้วเพราะมันเข้าไปที่ตาเลยข้ามต่อไปที่ตาเลยบางคนไปอ่านละอิมบาซาตอตาโอ้ยากยากไหมยากดังนั้นเอาเข้าไปที่ตาเลยละอิมบาซัตตาอิไลยายาดะกะอิไลยายาดะกะมียากี่ตัวสองตัวลีตากตูลานีมาอานาบีบาซิตะดูให้ดีนะอีกรอบหนึ่งلئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين الرجيم إني أخاف الله رب العالمين อีกรอบหนึ่งนะอินนีอัคอฟุลลอฮะร็อบบัลอาลามีนอ่านต่อนะอินนีอูรีดูอันตะบูอะบิอิสมีวะอิสมิกอัลฮัมดุลิลละอิสมีวะอิสมิกอ่านอยู่ตรงนี้นะอีกรอบหนึ่งอินนีอูรีดูอันตะบูอะบิอิสมีวะอิสมิกفَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَอาคีอยู่แค่นี้นะฟะตาวะตละหูนัฟซะหูกัตละอาคีตรงนี้นะฟาตาวะอันนี้ไม่ต้องหน่วงเสียงนะฟาตาวะอัตฟาตาวะอัตนะหรือจะเน้นไปที่วาวอีกเนี่ยฟาตาวะอัตต้องเน้นที่เตาด้วยเพราะวาวมีชัดดายามีชัดดาวาวมีชัดดาให้อ่านเน้นนะครับอียาเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันฟาตาวะอัตละหูนัฟซะนับซูฮูขอโทษดีนัฟซูฮูกัตลาอาคีอีกรอบหนึ่งฟะตาวะอัตลาหูนัฟซูฮูกัตลาอาคีفقتله فأصبح من الخاسرين فقتله فأصبح من الخاسرين ليوريه لأرض نفين أرض خنيلة فبعث الله غرابا يبحث في الأرضกูรอนะไม่ใช่ก่อนะกูอีกนิดนึงفبعث الله غرابا يبحث في الأرض فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ลิยูริยะฮูกัยฟะยูวาริซาอัตอาคีนะอันนี้แบบเป็นการลงแบบนิ่มนวล นะครับทำนี่แหละเมื่อกี้พอยาวไปกี้ก็ไม่ไหวสั้นไปลมเหลืออัลฮัมดุลิลละต้องกูรอบแล้วกันนะกอลยาวัยละตาอาจัซأن أكون مثل هذا الغراب قال يا ويلتى أعجزت أن تكون مثل هذا الغراب มีต้นมีก้อนกอลอด้วยก้อนกอลาด้วยกูรอบนะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้นิดนึงฟะกอลยาวัยลาตาอายัสตุอันอาลิบกะอินอายัสตุอันอากูนะตัวอาลิฟอีกอันหนึ่งนะอันอากูนะอีกรอบหนึ่งกอลยาวัยลาตาอายัสأن أكون مثل هذا الغراب قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمينมาดูความหมายกันนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะวัตลูอาลัยฮิมและเจ้ามุฮัมมัดวัตลูตรงนี้ก็หมายถึงจงอ่านให้พวกเขาฟังตรงนี้ก็หมายถึงให้เล่าเรื่องราวนะครับคำว่าอ่านให้ฟังกับเล่าให้ฟังเนี่ยพี่น้องต่างกันไหมต่างกันยังไงถ้าเล่าให้ฟังกับอ่านให้ฟังความแม่นยำถูกไหมเล่าเนี่ยบางทีมันอาจจะมีการคาดเคลื่อนได้แต่ถ้าอ่านให้ฟังนี่แสดงว่าตามตัวหนังสือเป๊ะเลยเหมือนคุตบะห์เนี่ยสมมติเขายื่นแผ่นกระดาษมาให้ฉันคุตบะห์ถ้าฉันคุตบะห์ตามอ่านฉันก็อ่านตามไปเลยอิหม่ามมักกะฮ์เนี่ยเขาไม่ได้นะต้องอ่านตามที่เขามีโน้ตเอาไว้แต่ถ้าเล่าเนี่ยดูมั่งไม่ดูมั่งแล้วก็เล่าไปตามความอะไรนะตามความรู้ที่เรามีดังนั้นเวลาบอกวัตลูอาลัยฮิมนะบะอับะไนอันนี้หมายถึงเรื่องที่จะอ่านให้ฟังนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นความจริงไม่ได้มีการแต่งเติมใส่เข้าไปเพิ่มเข้าไปลดทอนไม่ใช่ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงต่อมาเล่าเรื่องอะไรและเจ้าจงและมุฮัมมัดเจ้าจงอ่านให้เขาฟังซึ่งเรื่องราวของอิบนัยลูกชายสองคนของใครอาดัมลูกชายสองคนของนบีอาดัมซึ่งในกุรอานเนี่ยไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรบอกแค่นี้แหละแต่ในหะดีษบอกชื่อด้วยก็คือชื่อกอบินกับฮาบินกอบินเนี่ยเป็นพี่ฮาบินเป็นน้องกอบินถ้าเป็นภาษาอังกฤษชื่ออะไรรู้ไหมเคนนั้นใครชื่อเคนเนี่ยมันจะโหดหน่อยนะเพราะเคนนี่คนฆ่าส่วนฮาบิลหรือว่าฮาเบิลเนี่ยเป็นคนที่ถูกฆ่ากอบินกับฮาบินเป็นลูกชายของนบี นบีอาดัมบิลฮักคำว่าบินฮักตัวนี้ก็คือให้เล่าตามความเป็นจริงอย่างที่บอกไปแล้วไม่มีการเพิ่มเติมเสริมแต่งเข้าไปปรากฏว่าขณะที่ทั้งสองอิซกุรบานันทั้งสองเนี่ยได้ทำการพรีซึ่งของพรีคำว่ากุรบานก็หมายถึงทำถ้าเป็นบ้านถ้าแปลเราแปลกุรบานก็ทำเชือดวัวใช่ไหมทำกุรบานจริงๆก็คือสัตว์ที่เราใช้พรีหรือของที่เราใช้พรีแต่บ้านเราทุกวันนี้จะใช้คำว่ากุรบานกับการเชือดสัตว์แต่ในสมัยของนบีอาดัมอะลัยฮิสลามเนี่ยกุรบานไม่ได้มีเฉพาะรูปแบบของสัตว์อย่างเดียวแต่มีในรูปแบบอื่นด้วยปรากฏว่าก็ต้องเท้าความต่อมาว่าปรากฏในเรื่องราวของชาวซะลัฟอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางบทบัญญัติให้มีการแต่งงานจับคู่กันคือสมัยก่อนมันมีอยู่แค่สองคนก็มีแค่นบีอาดัมกับพระนางฮาวาแล้วก็มีลูกพระนางฮาวาในเวลาคลอดเนี่ยเขาจะคลอดเป็นลูกแฝดผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งคู่ของกอบินก็ได้ผู้หญิงมาแต่ผู้หญิงที่เป็นคู่กอบินเนี่ยที่ออกมาพร้อมกันเนี่ยนะพี่แฝดคู่กันเนี่ยคนเนี่ยสวยมากเลยหลังจากคลอดกอบินกับผู้หญิงที่เป็นคู่เขาเนี่ยก็คลอดฮาบินมาอีกคนหนึ่งและแน่นอนผู้หญิงที่อยู่กับฮาบินเนี่ยขี้เหร่ไม่สวยคราวนี้เวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีบัญญัติให้แต่งงานเนี่ยไม่ให้แต่งงานพี่น้องท้องเดียวกันให้แต่งงานอีกท้องหนึ่งก็เป็นพี่น้องกันนั่นแหละแต่สลับคู่กันคนละท้องบางคนบอกอาจารย์นี้ก็ได้ไม่ได้พี่น้องสมัยนี้ไม่ได้แล้วห้ามแล้วนะนี่ไม่ได้นะไม่ใช่เรามีลูกปั๊บเอาลูกแต่งงานไอ้คนโตไปแต่งไอ้คนน้องเสร็จเลยไม่ได้ฮารอมแต่สมัยนั้นมันไม่มีใครมันมีอยู่แค่นี้แหละบางคนก็บอกแล้วถ้าไม่มองคนอื่นจะมองใครล่ะก็มีอยู่แค่นี้ไม่มีใครเลือกแล้วก็มีอยู่สองคนอีกคนหนึ่งขี้เลอีกคนหนึ่งสวยคนที่เป็นอะไรเป็นพี่ชายก็หลงรักน้องสาวท้องเดียวกันเพราะสวยแต่นบีอาดัมให้ไปแต่งกับน้องขึ้นขี้เลก็มาร้องเรียนกับนบีอาดัมบอกนบีอาดัมจ๋าอายอฉันจะแต่งกับคนสวยอายอสั่งฉันไม่เอาฉันจะแต่งกับคนสวยแล้วท่านนบีอาดัมจึงบอกว่าอัลลอฮ์มีบัญชาให้ทำกุรบันหาสิ่งมาถวายแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรากฏว่าสองคนเนี่ยอาชีพไม่เหมือนกันกอบินทำปลูกเกษตรทำเกษตรในนี้ไม่ได้บอกนะทำอะไรนะสวนอะไรไม่รู้แต่ทำเกษตรปลูกนู่นปลูกนี่เกษตรอีกคนหนึ่งเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะวันที่ทำพรีก็ทำพร้อมกันอีกคนหนึ่งก็เอาผักเอาของเกษตรเนี่ยมาวางเอาไว้แต่บางรายงานเขียนว่าไอ้ของที่เอามาไว้เนี่ยมีเน่าด้วยไอ้ของสวยๆเนี่ยเก็บเอาไว้ไอ้ของเน่าๆเนี่ยเอาไปพรีกับอัลลอฮ์ส่วนอีกคนนึงเนี่ยคัดแกะคัดแพะที่สวยที่สุดเด่นที่สุดในฝูงแล้วก็เชือดถวายแด่อัลลอฮ์หลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็รับโดยให้มันมีอะไรนะมีบางอย่างเนี่ยขึ้นไปเลยหายไปเลยการรับแบบนี้เลยนะหายไปเลยเป็นสัญญาณบอกส่วนอีกอันนึงอยู่เหมือนเดิมก็แสดงว่าอัลลอฮ์ไม่รับอัลลอฮ์รับของใครของฮาบินยกไปเลยยกของที่เป็นแพะเนี่ยของฮาบินเนี่ยขึ้นไปเลยแล้วก็บอกต่อฟัตตูกุบบิลามินอาฮาดีฮิมาวะลัมยุตะกับบัลมินอาคอรนะอาคอรก็คืออีกคนหนึ่งอัลลอฮ์รับอีกคนหนึ่งและไม่รับอีกคนหนึ่งรับของใครรับของฮาบินไม่รับของกอบินพอเท่านั้นแหละพออัลลอฮ์ตัดสินแบบนี้ไม่พอใจเพราะรู้แล้วตอนนี้ตัวเองต้องแต่งงานกับคนขี้เลฟะกอละอักตูลันนักก็เลยพูดขึ้นมาเลยพูดว่าไงเขาจึงได้กล่าวว่าแน่นอนข้าจะฆ่าเจ้าให้ได้เขาตรงนี้ก็คือฮาบินนะจะอะไรจะฆ่าฮาบินให้ได้กอบินจะฆ่าฮาบินให้ได้นะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีการตายเกิดขึ้นบนโลกเลยก็ยังไม่มีใครตายเกิดขึ้นบนโลกนะตรงเนี้ยพี่น้องครับทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเรื่องนี้มาเล่าในสุเราะห์มากีดะห์ซึ่งเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องนบีมูซา พูดถึงบันิอิสรออีลอยู่ดีมาเล่าเรื่องนบีอาดัมมันต้องมีเหตุสิสาเหตุที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเรื่องกอบินฮาบินมาเล่าเนี่ยเพื่อให้เห็นถึงอันตรายของความอิจฉาริษยามันเกิดขึ้นครั้งแรกก็คือลูกชายเนี่ยกีดีมากขึ้นกับลูกชายของนบีอาดัมและถามว่าพวกยะฮูดเนี่ยมันอิจฉาไหมก็ที่มันไม่รับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่อิจฉานี่แหละเหตุที่มันปฏิเสธสัจธรรมต่างๆเพราะอิจฉานี่คือที่มาอันตรายของความอิจฉาริษยาการอาธรรมของลูกหลานนะของลูกของนบีอาดัมที่คลานตามกันมาก็คือฮาบินกับกอบินว่าคนหนึ่งได้ฆ่าพี่น้องของเขาอย่างไรเอาชนะด้วยการชิงดีชิงเด่นกันอิจฉาริษยากันสุดท้ายแล้วอีกคนหนึ่งก็ต้องได้รับกับหายนะนะมันไม่มีข้อดีมันไม่มีอะไรดีเลยถ้าเราอิจฉาริษยาแล้วก็เอาชนะกันชิงดีชิงเด่นกันนะครับเล่าให้ชาวยิวฟังก็ทุกวันนี้แหละมันถึงทุกวันนี้เลยนะอ้าวต่อมากอลาอินนามายะตะกอบบาลุลลอฮูมีนัลมุตตะกีนอัลลอฮฺอายะนี้สำคัญมากเลยนะปิดท้ายอัลลอฮฺจะรับการงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องเป็นคนที่อะไรยำเกรงต่ออัลลอฮฺถ้าทำแบบลวกๆทำให้พ้นทำให้ผ่านอัลลอฮฺรับไหมเนี่ยไม่รับเหมือนทุกเรื่องเลยนะอันนี้ทุกเรื่องนะจะไปบริจาคเห็นของมันเน่าดีกว่าทิ้งเอาไว้เว้ยเอาไปให้เขากินหน่อยเว้ยเนี่ยแป้งจะหมดอายุแล้วไอ้ยี่เนี่ยคนมุตตะกีนไหมเนี่ยไม่ได้คนมุตตะกีนคนมุตตะกีนต้องคัดสรรเอาของดีๆมาเลี้ยงเห็นไหมทุกวันนี้อันเนี้ยทำนิลาของดีหมดเลยนะเก็บไว้2 วันยังไม่เสียเลยเนี่ยของดีทั้งนั้นเวลาจะละหมาดก็ต้องละหมาดให้ดีเวลาถือศีลอดก็ถือศีลอดให้ดีตรงเนี้ยทำให้ซอฮาบะห์อ่านอายะเนี่ยแล้วก็อ่านทวนอยู่ประมาณหลายรอบและคิดกับตัวเองว่าทุกวันนี้ที่เราทำอิบาดะห์เนี่ยเราทำแบบผ่านๆหรือเราทำแบบด้วยความยำเกรงอัลลอฮ์ทำด้วยความเกรงกลัวมีอรรถรสไหมในการทำอิบาดะห์พี่น้องรู้ไหมคนกล่าวชาฮาดะห์เนี่ยที่มารับชาฮาดะห์กับฉันเนี่ยพอจะดูออกนะฉันพอจะดูออกนะใครที่มากล่าวชาฮาดะห์แล้วก็หน้านิ่งเลยนะหลังจากนั้นผ่านไปอีก1-2 เดือนเนี่ยข่าวเริ่มไม่ค่อยดีแล้วแต่บางคนที่กล่าวชาดาและน้ำตาไหลมีใบหน้าที่มันเปลี่ยนบางทีสะอึกอื้นเนี่ยโอ้โหแสดงว่ามันเข้าแน่นอันนี้แค่เบื้องต้นนะฉันไม่ได้ว่าโอ้โหต้องหุกกลมขนาดนั้นแต่ไอการที่เขากล่าวออกมาเนี่ยมันกล่าวมาจากในก้นบึ้งของหัวใจมันมีลักษณะมันบอกแต่ถ้ากล่าวแบบให้มันผ่านไปเพราะว่าจะนิก้าแล้ว ต้องรีบกล่าวก่อนไออย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะไม่ถูกตอบรับเนี่ยมีเยอะนะอ้าวต่อมาอัลลอฮ์บอกละอิมบาซัดอิไลยะดะกะลีตะกอตุลานีมาอานะบิบาซิดยะดียะอิไลกะลีอักตุลักหากท่านก็คือกอบินเนี่ยยื่นมือของท่านมายังฉันฉันก็ไม่ยื่นมือของฉันไปยังท่านเพื่อฆ่าท่านแท้จริงฉันกลัวอัลลอฮ์อินนีอัลคอฟุลลอฮะร็อบบัลอาลามีนแท้จริงนั้นฉันเนี่ยกลัวอัลลอฮ์นะพระเจ้าแห่งสากลโลกมีหะดีษอยู่บทหนึ่งก็อธิบายคำนี้ได้ก็คือนบีบอกว่าอิสตาวาจาฮะมุสลิมานบีไซไฟฮิมาบอกงี้เมื่อมุสลิม2 คนเนี่ยจับดาบเผชิญหน้ากันสมมุติฉันโกรธทะเลาะกับกีโมโหฉันก็โมโหกีก็ไม่ดูไวเลยนะโมโหคนเราบางทีมีหลุดกีก็ไปหยิบดาบมาฉันก็หยิบดาบด้วยโมโหทั้งคู่เลยทะเลาะกันฟัลกอติลุมักตูลูฟินนัสคนที่ถูกฆ่าคนที่ฆ่าเขาลงนรกทั้งคู่เลยก็ลูยารอซูลุลลอฮ์ฮาดากอติลุฟามาบาลุนมักตูลเข้าใจคนที่ไปฆ่าเขาเนี่ยลงนรกเพราะไปฆ่าเขานี่แล้วทำไมไอ้คนถูกฆ่าเนี่ยลงนรกด้วยไอ้คนถูกฆ่าเนี่ยสมมติฉันกำลังดีกว่าฆ่ากีได้กีกับฉันเนี่ยอยู่ในนรกเหมือนกันอันนี้สมมุตินะกีนะใจเย็นนะกีมองหน้าละเรื่องสมมุติทั้งนั้นแหละเรื่องจริงให้อัลลอฮ์ตัดสินนี่เรื่องสมมุติอ้าวคนถูกฆ่าเนี่ย เขาได้รับเขาเสียชีวิตไอ้ฉันนี่ไปฆ่าเขาตำรวจก็ต้องจับฉันติดคุกถูกต้องใช่ไหมตามกฎหมายแต่ทำไมล่ะกรีดลงนรกด้วยนบีบอกว่าอินนาหูฮารีซุนอาลาก็เดซอฮิบบอกว่าถ้าเราไม่ฆ่าเขาก็ฆ่าเราเหมือนกันคือเป้าหมายในการตรงนี้ก็คือต่างคนต่างจ้องจะฆ่ากันแต่อีกคนหนึ่งกำลังเหนือกว่าจึงฆ่าสำเร็จอันนี้ไม่ได้พูดถึงในสงครามนะถ้าสงครามไม่ว่ากันอันนี้พูดถึงใช้ชีวิตในละโมโหกันต่างคนเถอะต่างถือมีดด้วยกันฟันกันอีกคนตายอีกคนหนึ่งไม่ตายกลายเป็นไอ้คนฆ่าเขาลงนรกไอ้คนถูกฆ่าไม่ลงนรกแต่คราวนี้เราดูในข่าวสิมันไล่ฆ่ากันทั้งคู่แหละฟันกันทั้งคู่แต่อีกคนหนึ่งฆ่าเขาตายเสียท่าเสียเปรียบแต่จริงๆในทั้งคู่เนี่ยลงนรกทั้งคู่นะไอ้คนตายก็ลงนรกดังนั้นวิธีการไม่ลงนรกคือไงก็ทำเหมือนฮาบินบอกว่าแกหยิบดาบมาฉันเฉยแกฆ่าฉันแกก็รับบาปไปส่วนฉันก็กลายเป็นผู้ถูกอาธรรมซึ่งอันเนี้ยเป็นคำพูดของใครรู้ไหมเป็นคำพูดของท่านอุสมานด้วยวันที่ท่านอุสมานเนี่ยถูกล้อมบ้านอุสมานอ่านอายะนี้ให้อะไรให้คนที่มาเฝ้าท่านอุสมานเนี่ยฟังเพราะบางคนที่ต้องจะมาฆ่าท่านอุสมานเนี่ยแน่นอนถ้ามีทหารอยู่ทหารปล่อยไหมก็ไม่ปล่อยก็ต้องฆ่าไอ้พวกนี้แน่มันมากัน10 คนไอ้พวกนี้โดนฆ่าหมดอย่าให้ฉันเป็นเหตุทำให้มีคนตายเลยแต่ท่านตายไงสุดท้ายท่านตายก็ไล่คนที่ล้อมคนที่เป็นทหารเฝ้าเนี่ยกลับไปบ้านให้หมดแล้วก็ฝากกับฉันชีวิตฉันไว้ก่อนหรอยอมตายคนเดียวแน่นอนคนฆ่าก็ต้องลงนรกส่วนฉันถูกฆ่าจะไปลงนรกได้ไงฉันได้ชาวสวรรค์สิเพราะว่าฉันไม่ได้ไปสู้กับเขาอันนี้ก็ต้องยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะถ้าสมมุติมีคนจะมาทำร้ายเราสู้ได้ไหมสู้ได้นะอีกเรื่องหนึ่งนะเราไม่ได้เป็นคนไปหาเรื่องเขานะเขาบุกมาจะทำร้ายแล้วเรามีอาวุธเพื่อป้องกันตัวอันนี้ไม่บาปแต่กำลังพูดถึงไม่มีอะไรเลยทะเลาะกันแล้วต่างคนต่างหยิบมีดสู้กันอันนี้คนละเรื่องแสดงว่ามีคนต้องมีคนเริ่มก่อนนะอ้าวต่อมานบีฮาบินบอกงั้นเสร็จแล้วปั๊บอีกอายะหนึ่งแท้จริงฉันต้องการที่จะให้ท่านนำบาปของฉันและบาปของท่านกลับไปและท่านก็จะกลายเป็นคนหนึ่งในหมู่ชาวนรกนั่นแหละคือการตอบแทนของผู้ที่อาธรรมนี่อายะที่ 29พี่น้องรู้ไหมตอนที่ฮาบินเนี่ยนอนอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยไอ้กอบินเนี่ยไปถึงและคิดจะฆ่ามันก็เอาหัวของฮาบินเนี่ยพาดเอาไว้กับไม้แต่ไม่รู้จะฆ่ายังไงฆ่าไงวะทำยังไงถ้าทำไงให้ตายไม่รู้เพราะมันยังไม่มีการฆ่ากันบนโลกเลยแล้วก็ไม่มีการตายด้วยอิบลีสถามกับกอบินบอกแกจะฆ่ามันใช่ไหมใช่ฉันจะฆ่าเอาก้อนหินมาสิก้อนใหญ่ๆทุบไปที่หัวทุ่มไปที่หัวมันแนะนำแบบนั้นกอบินก็หยิบเลยเอาก้อนหินทุ่มไปที่หัวพอทุ่มที่หัวปั๊บเลือดไหลเป็นแผลหลังจากนั้นก็นิ่งก็ยังไม่รู้ตายป่ะนายนิ่งเนี่ยเพราะไม่รู้ว่าการตายเป็นยังไงแต่เลือดไหลไม่หยุดเลยเสร็จแล้วไอ้เจ้าอิบลิสไปบอกกับพนางฮาวานี่อยู่ในหะดีษหมดเลยนะไปเล่าให้พนางฮาวาฟังบอกว่าฮาวาตอนนี้ลูกของท่านกอบินเนี่ยฆ่าฮาบินแล้วฮาวาถามว่าหายฮาวาก็บอกว่าหายนะแล้วตอนนี้เขาถามว่าฆ่าด้วยอะไรอิบลิสไม่ตอบอิบลิสตอบอย่างเดียวบอกว่าตอนเนี้ยฮาบินกินอะไรไม่ได้แล้วดื่มอะไรก็ไม่ได้แล้วกระดิกไม่ได้แล้วฮาวาจึงบอกว่านั่นคือการตายใช่ไหมเพราะยังไม่รู้ว่าตายไปยังไงนั่นบอกนี่คือการตายแน่เลยหลังจากนั้นก็เสียงร้องออกมาของพนางฮาวาของแม่นะครับจนกระทั่งไปได้ยินนบีอาดัมก็ถามว่าใครเป็นอะไรความที่พนางฮาวาตกใจรู้ว่าลูกตัวเองตายแล้วเนี่ยพูดไม่ออกถามกี่รอบว่าลูกเป็นอะไรใครเป็นอะไรก็ไม่บอกจนกระทั่งรายงานหะดีษเนี่ยจบไปพูดอะไรไม่ได้เลยมันสะอึกอยู่ในหัวใจพูดไม่ออกถามเท่าไหร่ก็ไม่ได้พูดไม่ออกเลยความเสียใจของคนที่สูญเสียลูกและไม่ได้สูญเสียธรรมดาด้วยพี่น้องฆ่ากันคือถ้าไปตายไปแก่ตายกันอีกเรื่องนี่พี่น้องฆ่ากันทะเลาะกันอิจฉากันเรื่องอะไรเรื่องความสวยเรื่องแต่งงานพี่น้องครับดังนั้นกอบินเนี่ยกลายเป็นคนที่ลงได้บาปเยอะที่สุดเลยทำไมรู้ไหมในหะดีษนบีบอกว่าลาตุกตะลุนับซุนซุนมัน ทุกชีวิตที่ถูกฆ่าโดยที่ไม่มีความผิดแปลว่าถ้าโดนประหารชีวิตนับไหมไม่นับไปฆ่าคนเพราะในสงครามไม่นับอันนี้พูดถึงการฆ่าคนที่ไม่มีสาเหตุไม่มีความผิดไปฆ่ากันเรื่องอื่นนะอิลลากานาและอิบนาอาดัมลูกชายของลูกอาดัมคนแรกก็คือกอบินเนี่ยอาวะลิกิฟลุนมินดามิฮาลิอันนะฮูกานะอาวะละมันซันนะกัตเขาจะได้รับบาปทุกคนเลยที่ฆ่ากันบนโลกเนี่ยแล้วพี่น้องที่ดูอยู่บนโลกนี้ฆ่ากันเท่าไหร่โอ้โหรับบาปทั้งหมดเลยเพราะอะไรเพราะเป็นคนแรกที่เริ่มการฆ่ากันบนโลกนี้หะดีษนี้เป็นอะไรเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่บอกว่าใครก็ตามที่เป็นคนริเริ่มบาปขึ้นมาใหม่คิดคนสมมติคนคิดยาบ้าบนนี้มันไม่มีบนโลกนะมันไม่มีมาสมัยนบีอาดัมไม่มีผมดูแล้วไม่มีมันเพิ่งมาเกิดสมัยไม่นานเนี่ยยาบ้าเนี่ยไอคนคิดคนแรกทำยาบ้าไอนั่นแหละรับบาปไปเรื่อยเลยใครเสพยาบ้ากี่คนมีกี่คนฆ่ากันตายเพราะยาบ้าไอคนคิดคนแรกรับบาปไปยาวๆเลยนะระวังให้ดีนะใครเป็นคนคิดริเริ่มอะไรที่เป็นบาปขึ้นมาก็จะรับเช่นเดียวกันกับคนที่คิดเรื่องความดีเนี่ยใครเป็นคนตัวตั้งตัวตีมาเรียนกุรอานกันเนี่ยคนแต่ครั้งแรกอ่านเบรับผลบุญไปยาวๆไปเลยเต็มเป็นคนเริ่มได้ทั้งหมดฉันด้วยได้บุญของฉันด้วยได้บุญของพี่น้องมาเรียนแล้วก็ YouTube เอาไปออกอีกโอ้โหวันหนึ่งไม่รู้กี่สิบล้อขนรถผลบุญเนี่ยอันนี้ฉันแปลเอานะไม่รู้มันมองไม่เห็นหรอกแต่วันกิยามะฮ์จะเห็นหมดเลยดังนั้นเราต้องเป็นคนเริ่มความดีอย่าไปเริ่มความชั่วนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อ้าวต่อมาฟาบาซัลลอฮูกุรอบฆ่ากันตายแล้วคราวนี้งานเข้าอีกแล้วจิตใจของเขาเนี่ยฟาเตาวะขอโทษทีงานหนึ่งฟาเตาวะอัตละฮูและจิตใจของเขาก็คอยตามในการที่เขาจะฆ่าน้องชายของเขาไอ้ที่คำว่าคอยตามคือใครมายุเมื่อกี้บอกไปแล้วอิบลิสมันมายุมันมาบอกด้วยวิธีการฆ่าเป็นยังไงและเขาก็ฆ่าน้องชายของเขาดังนั้นเขาจึงกลายเป็นคนที่ขาดทุนนะครับอ้าวต่อมาเพื่อตายแล้วทำยังไงฟาบาซัลลอฮูกุรอบอัลลอฮ์ก็ได้ส่งนกกามาตัวหนึ่งมาคุยในดินอันนี้ในนี้บอกว่าตัวหนึ่งมาคุยในดินเพื่อที่จะให้เขาได้เห็นว่าเขาจะฝังน้องชายอย่างไรคือบางคนจะเข้าใจว่าให้มาจิกกันตายมึงใช่ไหมมาจิกกันตายเสร็จไอ้ที่ฉันที่เคยได้ยินฟังมานะจิกกันตายแล้วก็อีกตัวหนึ่งตายแล้วก็กบแต่เนี่ยในกุรอานเนี่ยบอกว่างี้อัลลอฮ์ส่งนกกามาตัวหนึ่งมาคุยดินมาคุยเลยก็คือทำท่าเหมือนขุดดินนั่นแหละเพื่อที่จะให้เขาได้เห็นว่าจะฝังศพน้องชายอย่างไรเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะอัสซุดดีรายงานในกุรอานบอกว่าส่งอีกามาแล้วก็มาขุดอัสซุดดีรายงานตามที่กล่าวมาพาดพิงไปถึงซอฮาบะเล่ามาอีกทีหนึ่งเล่าว่าเมื่อลูกชายอาดัมตายนั้นคนที่ฆ่าก็ได้ปล่อยศพทิ้งเอาไว้ที่โลกไม่รู้จะทำยังไงศพก็นอนอยู่โดยไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับศพฝังไม่เป็นครับเพราะตอนนั้นยังไม่รู้จะจัดการศพยังไงอัลลอฮ์ส่งนกกามาสองตัวที่กีบอกอันนี้จากหะดีษนะให้มาต่อสู้กันและอีกตัวหนึ่งก็ได้ฆ่าอีกตัวหนึ่งมันจึงทำให้ดินเนี่ยเป็นหลุมและก็เอาอีกตัวที่ตายเนี่ยลงหลุมไปและกบหลุมนั้นเมื่อกอบินเห็นก็กล่าวว่าโอ้ความพินาศของฉันไม่สามารถเป็นเช่นนกกาตัวนี้ที่ฝังศพน้องชายของฉันเชียวหรือนะหมายความว่าตรงนี้พี่น้องนกเนี่ยเวลามันทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอมันตายเสร็จมันจบไหมมันจบแล้วมันไม่มีอะไรหรอกมันไม่ต้องไปรับบาปอะไรอยู่แล้วมันเพราะว่าสัตว์เนี่ยมันไม่มีบาปอะไรอยู่แล้วนะแต่มนุษย์เนี่ยเมื่อตายไปแล้วฝังแล้วมันไม่ได้จบอยู่ที่ฝังไงถูกไหมจะต้องไปรับบาปในโลกหน้าอีกจ้ะไม่เป็นไรจ้ะ ไม่เช็ดอยู่นานๆทีจะได้ปิดท้ายนะครับอีกนิดนึงนะจะจบละอัลลอฮ์บอกว่าอัลฮัมดุลิลละเย็นละจ้ะแล้วอัลลอฮ์ได้ส่งนกกามาตัวหนึ่งมาคุยดินในกุรอานนะบอกว่าส่งมาตัวหนึ่งแต่ในหะดีษมาเสริมเติมว่ามีสองตัวนะเพื่อที่ใจเขาเห็นว่าจะฝังศพอย่างไรและเขากล่าวว่าโอ้ความพินาศของฉันไม่สามารถที่จะเป็นเช่นนกกาตัวนี้ที่ฝังศพน้องชายฉันกันนั้นหรือและเขาก็กลายเป็นคนที่ขาดทุนและเป็นคนที่เสียใจมีอยู่อันหนึ่งปิดท้ายของบทนี้เขาบอกว่ามีโทษอยู่สองโทษนะที่อัลลอฮ์จะไม่ประวิงเวลาให้ไปรับในโลกหน้าอัลลอฮ์จะจัดการให้ในโลกนี้เลยอีกนิดหนึ่งกี่วันมันมินดันบินอาจดารุอายุอัจจิลัลลออุกูบะตะฮูฟิดดุนยาไม่มีความผิดใดๆสมควรที่อัลลอฮ์จะรีบเร่งในการลงโทษในโลกนี้พร้อมกับสะสมเอาไว้ในโลกหน้าโดนทั้งโลกนี้และโลกหน้าบางบาปเนี่ยไปโดนโลกหน้าอย่างเดียวโลกนี้ไม่โดนแต่มีอยู่สองบาปที่โดนโลกนี้เลยนะหนึ่งอะไรซีนาใครทำซีนาอัลลอฮ์จะให้เห็นในโลกนี้เลยริสกีอะไรเอ่ยไปหมดพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายหน้าตาเอ่ยอะไรเอ่ยความจำเริญความบรารักัตหายหมดแล้วคิดดูดิทุกวันนี้ลูกหลานเราเนี่ยอย่างที่ฉันบอกไปแล้วว่าพอพ้นจากบ้านไปก็มันไม่รู้ไปไหนแล้วก็ต้องระวังให้ดีเรื่องนี้เอารู้เอาชี้สอนให้ลูกเรามีภูมิคุ้มกันฉันเองเนี่ยตอนไปเรียนมหาวิทยาลัยอันนี้ตัวประสบการณ์นะย้อนฉันอยู่ด้วยเนี่ยตอนฉันเรียนบางกอกวิทยาเนี่ยโรงเรียนมุสลิม 100% แค่จะนั่งโต๊ะเดียวกันเนี่ยยังไม่ได้เลยมีผู้หญิงมานั่งอยู่ข้างๆแล้วฉันนั่งอยู่ด้วยเนี่ยฉันลุกหนีเลยคือเขาถูกปลูกฝังว่าให้แยกกันโรงอาหารแยกกันเราจะรู้สึกว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยจะมาอยู่ติดกันใกล้ๆกันแม้กระทั่งไม่โดนตัวกันนะไม่ได้พอเข้าไปมหาวิทยาลัยทำกิจกรรมวันแรกกับในนักศึกษามันโดดขี่หลังเลยผู้หญิงมันก็ถามว่าพี่เป็นอะไรเนี่ยพี่ติ๊บเป็นอะไรเนี่ยตัวแข็งเลยโอ้โหกูไม่เคยโดนผู้หญิงเว้ย คือเป็นกิจกรรมที่มันต้องมีขี่หลังมีจับมือทำอะไรอย่างเงี้ยและผู้หญิงคนที่มันเขาไม่ใช่มุสลิมนะเขาไม่ถือหรอกถ้าไม่ไปโดนไอ้บางอย่างที่เขาของห้ามเนี่ยไอ้เขาเรียกคุกคามทางเพศแต่ถ้าจับมือการเดินกอดคอกันเขาถือไหมไม่ถือเรื่องปกติฝรั่งหนักกว่านั้นอีกฝรั่งหอมแก้มกันเลยเขาถือเป็นธรรมเนียมฝรั่งและเราเนี่ยเป็นมุสลิมไอ้วันแรกเราก็ยังไม่ถือไอ้วันแรกเราก็ถืออยู่หลังๆมาเริ่มชินแล้วเว้ยเริ่มชินแล้วเดินทุกวันเริ่มชินบอกกับไอ้ย่อฉันเรียนอย่างนี้ไม่ได้ฉันอยากจะทำยังไงดีฉันขอดุอาให้ได้ทุนไปอยู่ต่างประเทศดีกว่าแต่อยู่เมืองไทยฉันเละแน่ก็ขอดุอาไปปรึกษามะบอกว่ามะอยากจะไปเรียนต่างประเทศนะก็ขอดุอาแล้วก็อัลลอฮ์ให้มีโอกาสได้ไปสอบชิงทุนแล้วก็ได้ทุนไปอยู่ต่างประเทศแปลว่าอยู่มหาลัยเมืองไทยได้แค่6 เดือนเห็นอะไรเยอะเลยบอกว่าไม่เหมาะกับฉันเพราะว่าฉันเนี่ยอีหม่านวันไหนอีหม่านดีก็อัลฮัมดุลิลละห์วันไหนอีหม่านตกกระเซ็นเลยนะฉันบอกสังคมเมืองไทยเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันต้องให้ดีซีนาอัลลอฮ์ให้เห็นโลกนี้นะถ้าไม่เลิกนะถ้าเลิกอัลลอฮ์เตาบัตตัวก็จบไปนะเอาต่อมาอีกอันหนึ่งก็คือการตัดญาติขาดมิตรซึ่งอันนี้เราจะเข้าใจว่าเนรคุณพ่อแม่จริงๆเนรคุณพ่อแม่เนี่ยอยู่ในนี้ไหมอยู่ในนี้แหละตัดญาติขาดมิตรเนรคุณพ่อเนรคุณแม่เนรคุณคนที่เป็นพี่น้องทะเลาะกันด้วยนะพี่น้องทะเลาะกันอัลลอฮ์ก็จะเห็นในโลกนี้ใช่ไหมตัดญาติขาดมิตรหมายถึงคนที่เป็นพี่น้องที่เป็นอะไรนะออกมาจากท้องเดียวกันที่มาจากมดลูกอ่ะพี่น้องทะเลาะกันเนี่ยหาความจำเริญไม่ได้อัลลอฮ์ให้เห็นโลกนี้เลยอ่ะนี่ก็คือ2เรื่องแล้วก็รวมถึงเนรคุณพ่อแม่นี่อยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวอ่านต่อนะ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ดีมากนะครับอินนามาจะซาอุลลาดีนยุฮาริบูนัลลอฮะวะรอซูละويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرضอารุจูลูฮุมอารุจูลูฮุมไม่ใช่ยูลาฮุมจูลูฮุมอีกรอบหนึ่งเอาตุกอตตาต่อขอโทษทีตัวต่อให้ดีนะตัวให้หนานะเอาอยู่กอต ตออาเอายุกตออาดีหิมวะอารุจุลุหุมมินขิลาฟินเอายุฟาวมินัลอาร์ ذلك لهم خزي في الدنيا خزي في الدنيا ذلك ตัว ذا นะ ذلك لهم ذلك لهم خزي في الدنيا ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم 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 فاعلموا أن الله غفور رحيم فاعلموا أن الله غفور رحيم มาดูความหมายนะครับอาจารย์มาพอดีเลยเดี๋ยวเชิญอาจารย์อีกนิดหนึ่งเดี๋ยวผมแปลนิดหนึ่งนะมินอาจาริดาลิกากาตาบนาเนื่องจากเหตุนี้แหละเหตุไหนอ่ะเหตุที่อัลลอฮ์ได้เล่าเรื่องของการฆ่าตกรรมฆ่ากันโดยที่ไม่มีอะไรนะไม่ได้อยู่ในความเป็นจริงที่สามคือการฆ่ากันมันจะมีฆ่าที่ไม่อนุญาตและการฆ่าที่เป็นที่อนุญาตนะครับเช่นการประหารฆาตกรเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตนะป๋าดูแลอาจารย์นะป๋าดูแลอยู่ใกล้อาจารย์ส่วนถ้าไม่มีสาเหตุแล้วไปฆ่าก็กลายเป็นซอเลมเป็นการอาธรรมนะครับอัลลอฮ์เล่าสาเหตุของการฆ่ามาแล้วมาจากความอิจฉาอันดับหนึ่งเลยบนโลกเราเนี่ยอิจฉาริษยาเป็นสาเหตุอันดับแรกที่ทำให้มีการฆ่าฟันกันคราวนี้เราก็ได้บัญญัติแก่วงวานอิสราอีลว่าอะไรว่าแท้จริงผู้ใดที่ฆ่าชีวิตหนึ่งโดยไม่ใช่การชดเชยชีวิตหนึ่งแปลว่าไม่ได้เป็นการประหารฆาตกรชีวิตชดใช้ด้วยชีวิตนะอันนี้การประหารฆาตกรเนี่ยไม่นับคนที่เป็นเพชฌฆาตเนี่ยอยู่ในอายะนี้ไหมไม่ได้อยู่เขาทำหน้าที่นะและในหลักศาสนาเนี่ยเขาจะอนุญาตให้คนที่เป็นเจ้าของสิทธิ์เนี่ยประหารเองก็ได้นะถ้าใจถึงอย่างสมมติมาฆ่าพ่อเราคนที่เป็นลูกสามารถจะเป็นคนประหารได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะมอบให้กับแต่สมัยก่อนเนี่ยไอ้เรื่องจับดาบเนี่ยเขามีทักษะกันทุกคนเพราะออกรบส่วนใหญ่คนที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ก็จะเป็นการลงประหารเองแต่สมัยนี้ก็ไม่มีละส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ประหารชีวิตนะครับตอนนี้เล่าต่อผู้ใดที่ฆ่าชีวิตหนึ่งโดยที่ไม่ใช่เป็นการชดเชยชีวิตหนึ่งและไม่ใช่เนื่องมาจากการบ่นทำลายในหน้าแผ่นดินเช่นคนนี้เป็นอาชญากรฆ่าคนปล้นชิงวิ่งราวฆ่าคนมานับไม่ถ้วนและถูกประหาร อันนี้ไม่นับก็เสมือนว่าเขาเนี่ยได้ฆ่ามนุษย์ทั้งหมดนี่หลักการศาสนาของเรานะเราไปฆ่าคนเดียวเนี่ยเปรียบเสมือนกับเราฆ่าคนทั้งหมดเลยเพราะอะไรล่ะเพราะถ้าเขาฆ่าคนหนึ่งได้โดยที่มันไม่มีสิทธิ์แล้วนับภาษาอะไรกับคนอื่นจริงไหมคนคนหนึ่งเนี่ยมีสามารถไปฆ่าคนคนหนึ่งได้เนี่ยแล้วเราจะมั่นใจได้ยังมันจะไม่ไปฆ่าคนอื่นอีกขณะคนนี้มันยังฆ่าได้เลยอย่างสมมติอย่างฉันเนี่ยตัวใหญ่ๆมันฆ่าได้กับกี้เนี่ยจะเหลือไหมหายใจก็เหนื่อยแล้วเนี่ยเกิด อย่างฉันเนี่ยมันยังเอาฉันฆ่าฉันตายเลยสมมติฉันไปกวนของมันไปบีบแต่มันลงมาฆ่าฉันกีไปปั่นจักรยานปาดหน้ามันมีหรือมันจะเหลือนี่ไงที่อัลลอฮ์บอกว่าเหมือนกับฆ่าคนทั้งหมดเพราะอะไรเพราะไอ้คนเนี่ยมันฆ่าคนมาแล้วคนหนึ่งมันก็จะไปสาอะไรกับคนอื่นล่ะใครกวนมันก็ฆ่าไปทั่วแล้วจริงไหมคนที่มันฆ่าคนมันไม่ได้ฆ่าคนเดียวหรอกที่มันฆ่าไม่รู้กี่คนแล้วนี่ไงต่อมาเล่าอัลลอฮ์บอกไงก็เหมือนกับฆ่าคนทั้งมวลและแท้จริงนั้นบรรดาศาสนทูตไว้ชีวิตยังไม่บอกและผู้ใดที่ไว้ชีวิตก็เหมือนกับเขาได้ไว้ชีวิตคนทั้งมวลตรงกันข้ามนะเรามีโอกาสที่จะสมมติไม่ใช่โอกาสเราอาจจะโมโหแล้วเราก็สบัดอดทนแล้วก็ไม่ไปทำแล้วเรากลัวบาปเราตัดสินใจไม่ไปทำการฆ่าเขาได้นั่นแหละก็เหมือนกับเราไว้ชีวิตคนทั้งอีกหลายคนเพราะมันมีครั้งที่หนึ่งแล้วมันจะมีครั้งที่สองมันจะเป็นอย่างนั้นถ้ามันไม่เริ่มครั้งที่หนึ่งมันจะไม่มีครั้งที่สองอันนี้เป็นทฤษฎีอยู่แล้วอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงนั้นบรรดาศาสนทูตของเราได้นำหลักฐานต่างๆอันชัดเจนมายังเขาแล้วแต่ยังมีจำนวนหมู่คนในหมู่พวกเขาที่เป็นผู้ที่ฟุ่มเฟือยแผ่นดินแปลงถึงฆ่าฟันกันอย่างมากมายคำว่าฟุ่มเฟือยตรงนี้หมายถึงฆ่ากันอย่างมากมายแท้จริงการตอบแทนแก่บรรดาผู้ที่ทำสงครามกับอัลลอฮ์ตรงนี้ต้องอธิบายเหมือนกันนะทำสงครามกับอัลลอฮ์นี่คืออะไรนี่ก็ตัฟซีรเขาก็มีมุฮารอบะหมายถึงทำตรงข้ามฝ่าฝืนอัลลอฮ์และที่เป็นที่คำสาปในวิชาฟิกก็คือการปล้นสะดมปล้นฆ่าพวกนี้มันจะโหดคือมันคือขโมยปล้นชิงทรัพย์ฆ่าปล้นสะดมทำให้คนหวาดกลัวระหว่างเดินทางทำให้ก่อความเสียหายบนหน้าแผ่นดินเป็นโจรเป็นซ่องโจรน่ะนึกสมัยก่อนใช่ไหมปล้นกลางตลาดมันไม่กลัวเลยนะกฎหมายตำรวจกลัวมันไอ้พวกเนี้ยคนที่ทำสงครามกับอัลลอฮ์และรอซูลพยายามบ่อนทำลายบนหน้าแผ่นดินนั่นก็คือการที่พวกเขาจะถูกประหารชีวิตหรือ ถูกตึงบนไม้กางเขนการตึงนี่ก็หมายถึงเป็นการประจานถึงความผิดมือของเขาหรือมือของเขาเอาไปแขวนขโมยเนี่ยเวลาเขาตัดมือถูกตัดมือจะเอามือไปแขวนด้วยไม่อยากเก็บเอาไปแขวนเอาไว้ให้เห็นในมือขโมยใครผ่านไปผ่านมาอย่าเป็นมืออย่างนี้นะหรือตัดเท้าสลับกันหรือเนรเทศอันนี้ขึ้นอยู่กับฐานความผิดถ้าดักปล้นเฉยๆถ้าปล้นเฉยๆมีการทุจร้ายไหมมีอะไรไหมถ้าฆ่าคนก็โดนหมดเลยครบหมดนะครับมีอยู่ตัวอย่างหนึ่งเผ่าอุกนะมีเผ่าเนี่ยมา8คนเข้ามาในเมืองมะดีนะห์เขาเดินทางมาเนี่ยเขามาให้สัตยาบันกับท่านนบีในการรับอิสลามเขาก็มาขอตั้งแคมป์อยู่ในเมืองมะดีนะห์ต่อมาเป็นไข้ครับอากาศมันคนละอย่างกันเขาอยู่อีกเมืองหนึ่งเมืองอาจจะเป็นเมืองภูเขาเมืองอะไรเมืองหนาวพอมาอยู่มะดีนะห์ก็อีกอากาศหนึ่งก็เป็นไข้ไม่สบายก็มาปรึกษาท่านนบีมีคนมาบอกว่าเผ่าเนี่ย8คนเนี่ยป่วยกันไม่สบายกันท่านได้กล่าวว่าพวกท่านจงนำพวกเขาเนี่ยไปหาคนที่เลี้ยงอูฐแล้วก็ให้ดื่มนมแล้วก็ดื่มปัสสาวะของอูฐเพื่อแก้โรคท้องร่วงอันนี้คนป่วยนะใครไปที่ไปทำอุมเราะห์เนี่ยเขาก็จะมีให้ดื่มนมแล้วก็มีอันนึงใส่แก้วไว้สีเหลืองๆบางคนอยากจะไปกินฉันก็ไม่รู้ ป่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ได้ป่วยไม่ต้องไปกินอะไรหรอกแต่นมอูฐในทานได้เลยแต่ถามว่าถ้าทานฉี่อูฐเพื่อรักษาทำได้ไหมทำได้นี่แก้ท้องร่วงกินฉุนนะฉันไม่เคยไปกินหรอก อันนี้ไม่เป็นนายิสนะอันนี้ไม่เป็นนายิสพวกเขาก็พากันไปดื่มนมผสมกับปัสสาวะอูฐแล้วก็สุขภาพดีขึ้นพอหายดีพวกนี้จะออกจากเมืองมันทำไงรู้ไหมมันไปหาไอ้คนที่เลี้ยงอูฐที่ให้นมมันนั่นแหละฆ่าพอฆ่าเสร็จก็ปล้นอูฐไปอีกดูความชั่วมันพอเรื่องนี้ไปถึงท่านนบีก็สั่งคนให้ไปอะไรนะไปตามจับมาได้แล้วก็ไปจับมาได้มันฆ่าคนที่เลี้ยงอูฐแล้วก็ปล้นอูฐไปนบีจึงจัดการลงโทษโดยการตัดมือตัดเท้าและก็จิ้มตาให้ตาบอดและก็เอาไปตากแดดตึงเอาไว้จนกระทั่งเสียชีวิตใครผ่านไปผ่านมาขอน้ำดื่มไม่มีใครให้จนกระทั่งตายก็เป็นการประหารชีวิตสำหรับคนที่โหดเหี้ยมฆ่าแม้กระทั่งคนที่มีบุญคุณแม่เขาอุตส่าห์นมอูฐมาให้ไอ้นี่ฆ่าเขาเลยและในรายงานฆ่านี่ก็ถือว่าเอาไปจิ้มตาเขาด้วยนะไปทำหมดเลยเนี่ยไปจิ้มตาไปทรมานเขาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับอัลลอฮ์ปิดท้ายอายะบอกว่าอิลลัลลาซีไปฆ่าเมื่อกี้บอกไว้นะเนรเทศออกไปและพวกเขาจะได้ครับอพยพจากโลกนี้และได้รับการลงโทษที่ใหญ่หลวงนอกจากผู้ที่สำนึกผิดกับตัวกับใจก่อนที่พระเจ้าจะสามารถลงโทษพวกเขาได้พึงรู้เถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษเป็นผู้ทรงเมตตาอีกอันหนึ่งปิดท้ายและพี่น้องอันนี้สำคัญอยู่ถ้าไอคนนี้มันเป็นโจรที่เก่งมากเจ้าหน้าที่จับมันไม่ได้แล้ววันหนึ่งมันขอตบัดตัวต่ออัลลอฮ์กับเนื้อกับตัวคำถามว่าสามารถเอามาลงโทษได้อีกไหมอันเนี้ยเป็นกออิดะห์กฎข้อหนึ่งนะเพราะมีเรื่องรายงานอย่างนี้มีอบูมูซาเป็นข้าหลวงของเมืองกูฟาในสมัยคอลิฟะอุสมานก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยคือคนเนี่ยก่อคดีมาแล้วก็หนีเข้ามาและเขาก็ยกมือขอตะบัดตัวต่ออัลลอฮ์คนก็อยู่กันในสุราอะนะแล้วก็มีคนบอกว่าจ้องเอาไปลงโทษเพราะว่าไอ้คนเนี่ยเคยก่อคดีมาอบูมูซารายงานบอกว่าถ้าเขาพูดจริงนะว่าเขาจะตะบัดตัวจริงๆเนี่ยให้อัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินแต่ถ้าเขาพูดไม่จริงเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะได้รับการลงโทษเองแปลว่ากฎหมายไม่สามารถเอามาประหารชีวิตและไม่ต้องละเพราะเขาสารภาพตั้งแต่แรกก่อนที่จะถูกจับนะถ้าถูกจับแล้วไม่ได้นะอันนี้คืออยู่ในสุราแล้วเขาก็ยกมือขออภัยโทษขอสารภาพปรากฏว่าไอ้คนเนี่ยออกไปจากสุราไม่นานก็ถูกฆ่าตายแสดงว่าการอะไรนะการที่เขามาสารภาพเนี่ยไม่ได้เกิดจากความจริงใจก็ถูกฆ่าสุดท้ายถูกฆ่าส่วนอีกคนหนึ่งชื่ออาลีอันซาดีคนนี้เนี่ยเป็นโจรเบอร์หนึ่งเลยในสมัยนั้นปล้นฆ่าปล้นสะดมส่งทหารไปปราบเท่าไหร่ปราบไม่ได้แพ้หมดเก่งมากวันหนึ่งพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายมีตำรวจอยู่คนหนึ่งตำรวจคนนี้เป็นโตคูด้วยแทนที่จะถือดาบไปปราบอ่านกุรอานให้ฟังอ่านกุรอานให้ได้ยินนะในซูเราะห์อัซซุมัดบอกว่ายาอิบาดิยัลลาซีอัสรอฟูอาลาอันฟุซิฮิมลาตะกอนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์โอ้บ่าวของข้าผู้ที่ละเมิดในตัวของเขาอย่าได้สิ้นหวังอย่าหมดหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์อ่านอายะนี้แหละนะแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้อภัยโทษทั้งมวลแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้อภัยโทษผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาพอไอ้โจรคนเนี่ยมันได้ยินเสียงอายะนี้ก็ถามว่าอ่านให้ฟังใหม่สิก็ฟังกุรอานพอฟังกุรอานเกิดความกลัวเลยอยากกับเนื้อกับตัวก็เข้ามาที่เมืองมะดีนะห์มาละหมาดซุโบเจออบูฮุรอยเราะห์เดี๋ยวจบแล้วฮะเจออบูฮุรอยเราะห์ตอนซุโบเนี่ยไม่รู้เป็นใครพอมืดพอเช้ามาพอนั่งอยู่ในสุราปุ๊บพอสว่างก็จำได้คนนี้คืออาลีอันซาดีทุกคนก็ฮือมาจะเอาอาลีซาดีเนี่ยไปเลยไปจัดการเพราะเป็นโจรเบอร์หนึ่งไงข่าหัวน่าจะเยอะอยู่ปล้นสะดมอะไรอบูเราะห์บอกว่าเขาได้อะไรนะเตาบัดตัวต่ออัลเลาะห์แล้วบัดนี้เขาถือว่าพ้นอะไรพ้นผิดแล้วนะหลังจากนั้นอาลีบินอัสซาดีเนี่ยก็ออกรบในหนทางของอัลเลาะห์ใช้ทักษะในการ เคยเป็นโจรสมัยก่อนคือฆ่าคนปล้นอะไรเนี่ยนะเอามาใช้ในการต่อสู้และก็เป็นทหารเรือที่ไปอะไรนะไปประชิดเรือของพวกโรมันและจู่โจมเรือโรมันจมไปหลายลำเลยจากคนที่เป็นมหาโจรกลายเป็นคนที่เป็นทหารรบชั้นเอกของมุสลิมนะอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องฟังว่ามีบันทึกโดยอิหม่ามตอบอรอนีอยู่ในฟิกฮิซุนนะห์ก็มีนะครับอ่ะซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์